เอาล่ะครับเดี๋ยวจะถอดเจ้าหน้ากากรถนะครับส่วนบนนะครับก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับตรงคอรถนะครับของผมนี่น็อตเป็นน็อตแบบเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะใช้ทั้ง6เหลี่ยมได้ใช้ทั้งประแจ L ได้นะครับของผมจะใช้เบอร์8หรือไม่ก็6เหลี่ยมเบอร์4นะครับถ้าของเพื่อนๆอาจจะเป็นไขควง4แฉกเบอร์2นะครับก็จะมี3ตัวอยู่ตรงคอนะครับถอดออกได้เลยต่อมานะครับอยู่ตรงประกับแฮนด์ด้านซ้ายนะครับ1ตัวนะครับหมุนออกมาครับก็อาจจะเป็น4แฉกเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวแบ็กนะครับให้เราจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมา1ตัวนะครับทั้งหมดเป็น5ตัวนะครับต่อมานะครับเราก็จะดันเจ้าหน้ากากขึ้นข้างบนครับดันเลยไม่ต้องกลัวมันหักครับดันขึ้นนะครับแกะมุมออกนะครับ1มุม2มุมนะครับ3มุมดึงขึ้นเลยครับถ้าแกะไม่ออกก็งัดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาใครไม่เคยแกะจะยากหน่อยนะครับต่อมาก็จะมาถอดหน้ากากออกอีกนะครับส่วนบนพร้อมกันหน้าจอจะมีน็อตอยู่4แฉกนะครับเบอร์2อยู่3ตัวนะครับจัดเลยครับไขออกมาเลยนี่นะครับตัวที่สองมันจะอยู่ติดกับแผงหน้าจอสีขาวๆนะครับมี3ตัวทั้งหมดตรงนี้ตะกี้5ตัวนะครับน็อต4แบ็ค1นะครับอันนี้ก็จะมี3ตัวนะครับอยู่ตรงแผงจอนะครับเพื่อนๆจะลัดคิวด้วยการถอดสายไฟเลยก็ได้นะครับพวกปลั๊กอ่ะเนี่ยถอดออกเลยก็ได้แล้วก็จะมีตรงประกับนะครับ2ตัวถอดออกจากนั้นก็เนี่ยครับดึงทางด้านขวาขึ้นก่อนก็ดึงทางด้านซ้ายออกนะครับถ้าเราถอดสายไฟแล้วก็ดึงออกได้เลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ถอดนะเพราะว่าผมทำมือเดียวเนาะที่เก็บวางกล้องตามหลักก็ถอดก่อนอย่าดีครับถอดตรงกลางนะครับของแผงจอออกก่อนเลยแล้วก็พวกสายไฟประกับนะครับนี่นะครับจะมียางหุ้มอยู่นะครับเป็นติ่งกิ๊บนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกนี้นะครับมือเดียวลำบากจังปากคาบเลยเนี่ยเนี่ยครับก็จะหลุดออกมาทั้งหมดเลยครับก็ประมาณนี้นะผมถอดให้ดูแล้วนะส่วนหน้ากากข้างหน้านะครับของใครบางคนอาจจะมี ABS หรือว่าอยากต่อไฟหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถอดน็อต2ตัวนะครับปกติก็จะเป็น4แฉกเบอร์2เหมือนเดิมนะครับ2ตัวนี้แต่ก่อนผมใส่ไฟไว้หน้ารถเป็นสีน้ำเงินนะครับคือไม่ใช่ไปเปลี่ยนหลอดนะไฟทางยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเป็น LEDแต่ว่ามันจะมีลายอยู่ข้างบนไฟเป็นสีน้ำเงินนะครับเหมือนกับว่าเป็นเดย์ไลท์เพิ่มอยู่ข้างบนตัวไฟนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามก่อนหน้านี้ก็จะเห็นอันนี้น็อต2ตัวนะครับแต่ผมได้เอาออกไปหมดแล้วนะผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่ยจะมีไฟอยู่ตรงคิ้วนะครับเป็นคิ้วผมเอาออกไปแล้วเนี่ยก็ดึงออกเจอเลยจบง่ายๆครับไม่ต้องกลัวมันพังนะครับมันไม่พังหรอกช่างบางคนยังถอดไม่เป็นเลยด้วยซ้ำนะผมกล้าพูดเลยอ่ะบางคนอ่ะทำเขี้ยวหักก็เยอะนะครับเวลาใส่นะครับใส่ปีกข้างซ้ายกับข้างขวาเข้าไปก่อนครับนี้ผมมีมือเดียวนะแล้วก็ไปดูตรงจมูกมันครับไปเกี่ยวจมูกมันก่อนแล้วเราค่อยดึงดันขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดนะครับซ้ายขวาให้ลงล่องให้หมดเลยนะครับอย่างนี้ก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเข้าใจกันไม่ยากต่อมานะครับก็กรอบข้างนะครับที่ผมเปลี่ยนหัวเทียนให้เพื่อนๆดูก็จะมีน็อต3ตัวนะ1ตรงตัวบนนะครับแล้วก็2อันนี้อาจจะมืดหน่อยนะแต่น่าจะย้อนไปดูคลิปหัวเทียนได้อยู่ครับนี่ผมก็ทำให้มันครบๆอ่ะนะให้เพื่อนๆดู
มีน้องที่ดูคลิปก่อนหน้านี้เขาขอมานะครับผมก็ทำให้ครับพอดีมีอารมณ์แล้วก็พอจะว่างด้วยก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับผมก็จะทำความสะอาดพวกชุดข้างอะไรด้วยเนี่ยครับก็จะมีแป๊กเหมือนเดิมนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกมาใต้ล่างเนี่ยตัวหนึ่งทั้งหมดเป็น4ตัวนะครับชุดข้างขวาข้างซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็เอาขาตั้งออกไอ้ขาพักคนซ้อนนะครับออกแล้วก็งัดไล่จากข้างล่างเลยครับงัดขึ้นเลยดึงแต่ส่วนปลายนี้จะออกยากหน่อยนะครับก็ต้องดึงแรงๆนะครับไม่ต้องกลัวมันพังนะดึงขึ้นนะครับงัดจากข้างล่างดึงเปาะเลยมันจะดังเปาะเลยหลุดออกมาเลยนี่เรียบร้อยครับก็จะเซอร์วิสหัวเทียนได้นะครับแล้วก็แกะแผ่นรองพื้นออกนะครับเป็นยางนะครับดึงขึ้นเลยนี่เหมือนที่ผมทำหัวเทียนให้ดูนะไปย้อนดูได้นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเติมน้ำหล่อเย็นนะครับเพื่อนๆสามารถเติมน้ำหล่อเย็นได้นะนี่ครับเติมได้ตรงนี้เลยครับง่ายมากแต่ผมเคยเปลี่ยนแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายดูนะไอ้น้ำหล่อเย็นต่อมานะครับก็ถึงคิวกองอากาศนะครับจะมีน็อต6ตัวครับตรงนี้โดยปกติก็เป็น4แฉกเบอร์2นะครับนี่ผมเปลี่ยนน็อตไงก็จะเจอกองอากาศเลยครับเนี่ยเพื่อนๆก็ตัวนี้ไปล้างได้นะแล้วตัวนี้ก็แค่ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนนะถ้าใครเคยดูคลิปผมก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าเปลี่ยนกองอากาศตรงนี้ต่อมานะครับก็จะถอดเจ้าชุดข้างนะครับก็คลิปนี้ลงทุนมากนะเพราะว่ามี FC อยากรู้นะครับผมก็จะทำคลิปมาให้ได้รับชมก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วย Subscribe ด้วยนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะก็เลยอยากทำให้มันจบให้ได้ดูอันนี้ของผมจะใช้เบอร์8นะเบอร์8งานผมจะค่อนข้างละเอียดนะผมจะไม่ใช้พวกบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันทำให้แรงขันมันเกินกำหนดนะครับแล้วก็อาจจะทำให้พวกแคงมีเนียมหรือเกียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียหรือน็อตขาดหรือว่าไขออกยากนะครับจะไม่พยายามจะไม่ใช้เลยนะครับนี่ก็ดึงออกมาได้เลยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเห็นเลยนะครับว่าดึงมาได้ตรงนี้จะมีน็อตนะครับนี่ครับตรงนี้จะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้นะเนี่ยแต่ผมว่าจะถอดกองตัวนี้ออกมาเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าฟองน้ำนะครับนี่เริ่มดำอีกแล้วเนี่ยผมก็เลยถือโอกาสถอดออกมาล้างนะครับอันนี้ห้ามบิดหมาดนะครับให้เพื่อนๆแค่บีบนะครับล้างน้ำแล้วบีบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะถอดชุดข้างกันชุดตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะครับมันเป็นมีเนียมนะครับชุดหลีกเลี่ยงการใช้พวก
บล็อกลมนะครับบล็อกไฟฟ้านะครับคือใช้ถอดได้แต่อย่าใช้ยิงนะครับค่อนข้างอันตรายจริงๆผมอยากจะลงลึกเรื่องการทำเครื่องยนต์เลยนะแต่ว่ามันเกินความจำเป็นนะครับผมจะเน้นให้เพื่อนๆเซอร์วิสแล้วก็ขับรถเดิมมากกว่านะครับจะทนทานนะครับรถทำจะไม่พูดถึงเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับไม่ใช่ช่างอาชีพที่ว่าทำเป็นอาชีพนะครับถ้าใครไม่เคยถอดก็ถอดซะนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีพวกทรงพวกทรายนะครับไปติดอยู่ตามชุดข้างครับเพราะว่าเราไปทำที่ศูนย์นะครับเขาไม่มาล้างไม่มาทำละเอียดให้เรานะครับของพวกนี้เราต้องทำเอาเองคืนก็ยุงเยอะนะนี่นะครับเราก็จะขยับอย่าลืมถอด2ตัวนี้ออกด้วยนะครับถ้าเราจะถอดแข็งออกนี่ปึ๊บมันจะมีปะเก็นเหล็กนะครับเช็คด้วยนะครับว่ามันแตกหรือเปล่าถ้ามันไม่แตกก็ใช้ได้นะถ้ามันแตกก็เปลี่ยนซะนะครับนี่ก็จะเป็นชุดข้างนะครับก็ใครมีสเปรย์ก็ฉีดสายพานด้วยนะครับอันนี้ถ้าไม่วิ่งไม่ถึงแสนโลยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับเราแค่ฉีดสายพานก็พอนะครับถ้าครบแสนโลแล้วก็เปลี่ยนชามเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเม็ดถ่วงน้ำหนักนะครับแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนแผ่นคัทข้างในนะครับก็ต้องขันตรงนี้นะครับนะขันตรงนี้แต่ต้องมีชามจับนะครับแล้วก็ข้างในรู้สึกจะเป็นเบอร์37หรือ39ผมจำไม่ได้ในการถอดแผ่นคัทนะครับตอนถอดจะต้องระวังสปริงเด้งนะอันนี้ผมอาจจะยังไม่ทำให้ดูผมยังไม่อยากไปลื้อมันนะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูถ้ายังติดตามกันอยู่นะครับก็สำหรับการถอดชุดข้างออกมาดูแลรักษาก็ประมาณนี้นะครับ